สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Channel Rap Pink ค่ะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Horizon to Forbidden West เป็นเกมที่มีเนื้อหาต่อจากภาคแรกนะคะคือ Horizon Zero Dawn นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าห่างหายไปจากภาคแรกไปนานมากๆนะคะจนตัวเราเองก็ลืมเนื้อหาไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะมารีรื้อคืนรื้อฟื้นความจำไปพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญนะคะเกมนี้มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นซับไทยกันเพื่อบางคนที่ชอบอ่านซับไปด้วยนั่นเองนะคะงั้นไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปลุยกันเลยตลอดชั่วชีวิตที่ข้าไล่ตามหาความรู้มีคำถามหนึ่งก่อตัวขึ้นในใจข้าโลกของเรากลายมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเหล่าคนยุคเก่าสูญสิ้นไปนานหลายพันปีทุกสรรพสิ่งต้องสูญพันธุ์แต่นางแสดงให้ข้าเห็นว่าชีวิตเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไรเด็กผู้หญิงนอกรีดที่ไม่เคยเห็นความสำคัญของตัวเองนางสอนให้ข้ารู้ว่าชีวิตถูกรักษาไว้ด้วยปาฏิหาริย์ของเทคโนโลยี Zero Dawn คือระบบปรับสภาพดวงดาวที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันทั้ง9ตัวโดยแต่ละตัวจะทำหน้าที่ในการปรับสภาพโลกจากดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งให้กลายเป็นภูมิประเทศอันเขียวขจีที่ถูกปกป้องดูแลไว้ด้วยจักรกลและเพราะว่านางข้าถึงได้ร่วงรู้ความลับที่ลึกที่สุดความลับของการกำเนิดของนางที่ว่านางเป็นร่างโคลนของอลิซาเบธโซเบกผู้สร้างซีโรดอนนางถือกำเนิดขึ้นเพื่อปกป้องการสูญพันธุ์โดยเฮดิส AI ประดิษฐ์ที่ชั่วร้ายที่เกิดสำนึกรู้คิดโดยสัญญาณลึกลับที่ไม่รู้แหล่งที่มาและด้วยความช่วยเหลือของข้านางได้รับชัยชนะในศึกยิ่งใหญ่ที่เมริเดียนกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ของมนุษย์ทุกคนแต่ถึงแม้ว่านางจะมีประโยชน์แค่ไหนตอนนี้ข้าต้องทิ้งนางไว้ข้างหลังเพราะในตอนที่นางแก้ไขในสิ่งที่เฮดิสก่อไว้ข้าก็ได้พบความรู้ใหม่ที่จะนำพามาทั้งการทำลายล้างและโอกาสฉันไม่มีเวลาแล้วอลิซาเบธดินแดนแห่งนี้กำลังจะตายผู้คนกำลังทรมานไม่นานพวกเขาจะอดตายทั้งหมดก็เพราะระบบปรับสภาพดวงดาวที่ปั่นป่วนเกินควบคุมและมีแต่ฉันเท่านั้นที่ซ่อมมันได้มีแค่ฉันเท่านั้นที่มีรหัสพันธุกรรมอีกไม่นานเราจะถึงจุดจบที่ไม่สามารถย้อนได้และหลังจากนั้นทุกชีวิตจะสูญพันธุ์ฉันตามหาสิ่งที่ต้องตามหามาหลายเดือนแล้วมันคือข้อมูลสำรองของไกอา AI ที่ท่านออกแบบขึ้นมาแต่ทุกครั้งที่ฉันคิดว่าฉันได้เบาะแสนั้นมันก็ไม่มีอะไรและทุกๆคืนฉันก็ฝันแบบเดิมI'm
walking under a brilliant night sky. ฉันกำลังเดินผ่านท้องฟ้าที่สวยงามผ่านทุ่งดอกไม้ And when I arrive และเมื่อเข้าไปถึงที่ใจกลาง I see you, Elizabeth. ฉันเจอกับคุณอลิซาเบธ Waiting for me. กำลังรอฉันอยู่ Even though you've been แม้ว่าคุณจะตายไปแล้ว 1,000 ปีYou're the closest person I've ever had to a mother. คุณเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคำว่าแม่ที่สุด And for a moment, ในตอนนี้ I feel whole. ข้ารู้สึกดีมาก But it never lasts. แต่มันก็อยู่ได้ไม่นานฉันถูกทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวตลอดโลกใบนี้คือมรดกของคุณอลิซาเบธฉันจะไม่ยอมให้มันถูกทำลายหุบเขาข้างล่างนี่คือเบาะแสเดียวที่ฉันมีอยู่มันคือความหวังสุดท้ายฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาฉันสัญญาวอลนี่มันเอลอยผู้กอบกู้แห่งมาริเดียนผู้ที่ถูกเลือกแห่งเผ่านอร่าเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบให้เรียกแบบนั้นก็คิดซะว่าเป็นการลงโทษที่เจ้าหนีพวกเรามาในคืนเดียวกับที่เราจัดการเฮดิสได้ข้าโตมาจากคนนอกรีดจำได้ไหมข้าไม่ค่อยชอบอยู่เป็นกลุ่มใช่แต่นั่นก็ถือเป็นเกียรติของเจ้ามากเลยนะแค่บอกไว้แล้วเราจะทำยังไงต่อมันคงจะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากเจ้าถึงได้รีบออกมาบุกเข้าไปในโบราณสถานเหรอหรือว่ามีธุระเกี่ยวกับโรคพืชนี่ที่จริงทั้งคู่นั่นแหละแต่ข้าควรไม่ข้าอุตส่าห์ตามเจ้ามาตั้งไกลไม่เป็นไรหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำเพื่อช่วยข้าครอบครัวข้าข้าปฏิญาณแล้วไม่ว่ายังไงข้าจะช่วยเจ้าเจ้าตัวติดกับข้าแล้วล่ะก็ได้แต่ถ้าเจ้าจะไปกับข้าเจ้าต้องเห็นสิ่งที่ข้าเห็นด้วยโฟกัสไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะได้สัมผัสสิ่งพิเศษของเจ้าข้าจะให้เจ้าอีกอันแล้วสอนวิธีสำรองข้อมูลให้ทีหลังข้อมูลข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์นั่นเรามีเรื่องต้องทำความเข้าใจกันหลายเรื่องอ่ะข้าจะอธิบายทุกอย่างที่ระหว่างเราเดินทางแล้วกันเจ้าเห็นภาพแบบนี้มาตลอดเวลาเลยเหรอก็ตั้งแต่ที่ข้ายังเด็กแหละมาเถอะไปเลยไหมเอาล่ะข้าคุกฝุ่นไป2ครั้งระหว่างทางมาที่นี่เราควรหาสมุนไพรไว้บ้างนะเราจะได้เรียนการใช้โฟกัสบทแรกกันละฟังดูดีงั้นเริ่มเลยแล้วเราก็ได้เล่นสักทีทุกคนได้เวลารวบรวมเบอร์รี่สมุนไพรเ
พืชพวกนี้ดูไม่เหมือนพืชในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เลยแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกรู้ก่อนรู้ก่อนเก็บได้ตั้ง10อันแน่หรือยังแหวะโหมชะมัดใช่แต่มันอย่างน้อยมันก็ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นอ่ะเอาล่ะไปกันต่อเถอะอาจจะต้องเก็บพืชพวกนี้บ้างไว้ระหว่างทางใช่ความคิดที่ดีนั่นสิเห็นเลือดเต็มแล้วเดินทางต่อนี่อะไรตรวจสอบพืชที่เป็นโรคเจ้านี่มันแพร่เร็วมาก6เดือนที่แล้วพื้นดินที่นี่ยังสมบูรณ์ดีอยู่เลยแต่ตอนนี้สีแดงเต็มละถ้าพืชติดโรคจะเป็นสีแดงซากปรักหักพังนั่นแหละที่เราต้องไปข้าเห็นทางลงแล้วไม่รู้ว่าใครเอาเชือกมาไว้ตรงนี้หรอกนะแต่เราโหยโหยโหลงไปได้ไปต่อไปต่อเรากำลังตามหาอะไรกันอยู่เนี่ยข้อมูลสำรองน่ะแบบว่ามันคือ AI มันอธิบายยากลองคิดซะว่ามันคือชุดคำสั่งแนะนำในการรักษาโรคใบนี้ดูแล้วกันฟังดูซับซ้อนดีไปถึงดวงดาวโหชื่อเควสแบบ go to the star yeah ข้าเจอปัญหาระหว่างทางมาที่นี่แล้วก็ทำอุปกรณ์หายไปหลายชิ้นเลยเฮ้ยดูนั่นโรคพืชอีกแล้ว อ๋อคือถ้าเราเดินผ่านพืชแดงๆนี้เราจะไอนะเราจะวิข้างล่างกินฮอคเก็บเกี่ยวซากจากคนเหมือนยังเคยใช่นะแล้วก็เรียบร้อยดูเหมือนพวกมันจะทิ้งซากไว้นะแล้วเราจะลงกันทางไหนนี้โอ้ my gosh ฉันไม่เห็นบันไดตรงนี้ได้อย่างไรเราจะลงไปข้างล่างกันนะทุกคนวิข้างล่างมีอะไรเก็บเยอะแยะเลยอะปุ๊บปุ๊บรูดก่อนรูดก่อนสงสัยได้ตัดกันละนาวเลยเพราะว่าเราต้องรูดกันอีกเยอะเลยขอคราฟต์นี่เนี่ยเตรียมพร้อมไว้ก่อนรูดตรวจสอบซากมีอะไรให้รูดมั่งมีคนเพิ่งจัดการพวกจักรกลพวกนี้อ่ะจะมีใครมาที่นี่ได้อีกไม่รู้สิแต่เราควรทำลูกธนูไว้ก่อนดีกว่าข้างหน้านั้นอาจจะมีปัญหาโอเคเราครับไปเมื่อกี้ละรวบรวมริดวูดล็อกเควสอ่ะนะแล้วก็ไปโบราณสถานต่อบันไดแต่เอื้อไม่ถึงนี่มันต้องยิงฉันเห็นมาดีนะว่าดูตัวอย่างมาเล็กน้อยฮึบโอเคพระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ยแกไปพูดไกลจังเลยอ่ะแกเดินตามให้มันใกล้ๆสิไม่รู้เหมือนกันเราต้องหาทางเข้าไปอ่ะโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ข้าออกมาจากมาริเดียนก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นตอนที่คนอื่นๆรู้ว่าเจ้าหายอ่ะแต่หลังจากนั้นพวกเราบางส่วนก็คิดว่าเจ้าคงไปเพราะมีเรื่องสำคัญเจ้าพูดถูกละเรารู้เยอะมากทุกคนเราเก็บแบบใส่นักสำรวจเข้าสิงนะรู้เข้าไปเอาให้เต็มปลิบจะบอกว่าที่เก็บเบอร์ดี้ได้10อันนี่คือไม่พอนะเนี่ยลงข้างล่างกันฮึบไปซ่อนในเพลิงไม่เคยเห็นพวกนั้นมาก่อนเลยข้าก็ไม่เคยตัวอะไรอ่ะเหมือนกระรอกยักษ์พวกมันแจ้งเตือนตัวอื่นๆเจ้าจะจัดการมันยังไงโฟกัสช่วยเราได้เราจะสแกนจากกลนั่นก่อนจะเริ่มทำอะไรต่างๆโอเคเอาอ๋อกดค้างโอเคขอเวลาสักครู่โอเคเห็นชิ้นส่วนดวงตาที่เรืองแสงนั่นไหมนั่นแหละจุดอ่อนของมันว้าวอ๋อเขามีแบบมีฟังก์ชันไม่เหมือนภาคแรกเนี่ยอุ้ยดีโอเค
จุดเหลืองๆคือจุดอ่อนนะทุกคนอันนี้ก็แพ้ทางกับจุดอ่อนโอเคคอนเซนเทรตยิงจุดเหลืองๆมันหูยยิงธนูที่จอยโหไม่ได้เล่นนานกากเหมือนเดิมเลยเอ้ยไม่โดนไม่นะแบ๊ะอุ๊ยโอ้โหปลาไม่ได้ละไม่ได้การละไม่ได้การเอ้ยเนี่ยโอ้ปุ่มแบบไม่ชินปุ่มเดี๋ยวอุ่นไหวแล้ววุ่นไหวแต่แรกแล้วฉันอ้ายกลิ้งติดอีกเอาเข้าไปตายแล้วฮีลิ่งอ้ายกดฮีลิ่งไปกดหมุนเดี๋ยวงงผุ่มมากทุกคนฮิวอยู่โอเคโดนตายไม่รู้ว่ามันตายเพราะเราหรือมันตายเพราะวาวนะเฮ้ยแบบเจออะไรดีๆบ้างไหมเสบียงนิสอุ้ยมีมาเพิ่มโอ้ไม่ได้เล่นนานฝีมือเท่าเดิมเลยอ่ะฮะไม่พัฒนาเลยอ่ะเราจะยิงที่จุดไอ้เลื่อนยากจัดจัดอย่าหยุดนั่นมาอีกแล้วไม่ชินอะไรอ่ะโอ้โหปล่อยลมโอ้หูอื้อแกเดี๋ยวฉันต้องเล็งรอว่านางจะพุ่งมาหาเราเมื่อไหร่เรายิงไม่โดนจุดอ่อนอ่ะให้ตายเถอะเบบี้งูเงียบโอ้โหกิ้งไปรับเบอร์รี่เลยเบอร์รี่เข้าอ่ะสปอนเซอร์เข้าหน่อยเฮ้ยมันฟันได้นี่หว่าเออลืมโอ้โหตายแล้วมันมีปุ่มฟันโฟกัสดูเรื่องพวกนี้ได้ยังไงมันอ่านข้อมูลจากผู้จัดกลโอเครู้ก่อนโอเคเราจะเล่นเอลอยสายเดิมนะสายฟัน หลังจากเหตุวุ่นวายที่พอเข้าออกมาทุกคนทำอะไรกันนะ ก็ทันทีที่งานเฉลิมฉลองจบแม่ของข้าก็พาชาวนอร่าที่เหลือกลับบ้านสุริยกษัตริย์สั่งให้คนของเขาบูรณะเมืองและข้าก็ออกมาตามหาเจ้านี่แหละขอบใจนะหาทางเข้าโบราณสถานกันต่อทุกคนเลเดอร์อึ๊บ What มันเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันยิงบันไดนิ่งๆไม่โดนเนี่ยนะไปกันต่อทางไหนทางนี้โอเคถูกละเจ้าบอกว่าเจ้ามีโฟกัสที่ใช้ตั้งแต่เจ้ายังเป็นเด็กใช่ข้าเจออันแรกตอนที่ข้าตกลงไปและข้าก็ได้อีกอันที่หีบเก่าๆเมื่อไม่นานมานี้มันเพิ่มอ่านไม่ทันทุกคนขอโทษเดินไปด้วยอ่านไปด้วยไม่ค่อยได้ฉันเป็นนักหลงทางอันดับหนึ่งของโลกวิฟาซิเนสหรอฉันรู้มาว่ามันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับซีโรดอนกรุณาลงทะเบียนกับแผนกต้อนรับพวกเขาอยากให้เจ้าลงทะเบียนอะเช็คอินแป๊บโปรดหยุดเพื่อสแกนตัวตนปฏิเสธการเข้ากรุณารอความช่วยเหลือจากพนักงานที่นี่ดร.โซแบ็กพวกเขาคงไม่ถูกกับอลิซาเบธเท่าไหร่นะดร.โซแบ็กคืออลิซาเบธนะคะหาทางขึ้นกันเถอะคือเราก็ไม่ควรจะลงทะเบียนตั้งแต่แรกแล้วไหมมันเข้าได้แล้วไงวิมีกล่องนี่น่าจะพองัดได้อยู่ฮึเอี้ยสุดยอดอุปกรณ์ช่วยปีนข้าว่ามีคนทำหล่นไว้จากข้างบนนั่นแหละเลิศสเมนตัลสแกนดูเล่นแบบว่ามีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเลยเหรอแค่มีแต่นี้ตรวจรวบรวมไม่ใช่จะเก็บอุปกรณ์อะเก็บไม่ได้ใครก็ตามที่ทิ้งมันไว้น่าจะยิงจากกลพวกนั้นที่เราเจอก่อนหน้านี่แหละแล้วพวกนั้นอยู่ไหนกันล่ะสิไปรู้ลือเก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วเก็บให้เต็ม
กินเหม็นนี่อะไรเนี่ยข้าขอทอดข้าตดไม่ใช่นะกินเหม็นมาจากข้างหน้าหรอไปดูเสียอะไรนี่ไงหูทั้งแคมป์เลยโดนกวาดซะสะอาดเอี่ยมพวกนี้มาที่นี่เพื่อขุดหาซากกรดนี่นี่สาเหตุของกลิ่นเหม็นสินะดูเหมือนจะมีอะไรใหญ่มากๆมาจากด้านบนน่ะแล้วก็ปะทะเข้าแคมป์เต็มๆเลยจากนั้นมันก็ทะลุผนังนี้ไปข้าจะไปดูหินพวกนั้นหน่อยชึบชึบชึบมีของไหมมีของไหมมีของตรงนี้นิดหน่อยเลยสแกนหินส่วนรองรับโครงสร้างตรวจสอบก่อนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันน่าจะทำให้ผนังเนี่ยถล่มลงไปอ่ะถ้าข้าเอาเศษหินออกมาได้พวกเราน่าจะสามารถรอดไปได้อ่ะต้องหาอะไรสักอย่างในแคมป์นี่แหละเพื่อช่วยเราเอลอยทางนี้ I got something อย่างน่าจะเป็นต้นแบบของออเซรามดูเหมือนจะตะขอนี่สามารถเกี่ยวของต่างๆได้แถมอุปกรณ์นี่ยังดึงตะขอกลับมาได้ด้วยมันเหมือนมันจะพังแต่ว่าเราซ่อมมันได้อยู่นะเอาตะขอเกี่ยวหินแล้วดึงออกมาน่าจะได้ผลโฟกัสสามารถช่วยเราหาของที่มีประโยชน์เช่นโฟกัสเขาเจออะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวเข้ามาตรวจสอบก่อนน่าสงสารมากกดกัดทะลุผ่านร่างผ่านเกาะเข้าไปเลยมันคือตัวที่เราต้องไปเจอข้างหน้าแน่นอนชิ้นส่วนของจักรกลน่าจะใช้ซ่อมอุปกรณ์ได้ว่ากรึ๊บใครก็อุตส่าห์สรรสร้างทำโต๊ะคราฟไว้กลางป่าขอบคุณฉันจะทำการคราฟพูลแคสเตอร์ได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วพูลแคสเตอร์มาเราไปเทสกับก้อนหินกันดูจึ๊งมาดึงสุดแรงได้แล้วยังไม่ออกอีกอันนึงเราจะดึงไม่ได้เดี๋ยวมันฉันจะต้องดึงตรงแง่งนี้แน่นอนมาตดแทบแตกได้ผลดีกว่าที่ข้าคิดป่ะโอ้ดูเหมือนจะไม่มีทางให้ออกจากที่ได้ง่ายๆนะควรสแกนพื้นที่ดูก่อนเราต้องไปหาทางไปต่อเปิดใช้งานคอนโซลอันนี้อะไรอ่ะไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้ Good morning ผมชื่อ Oswald Dahlgard และยินดีอย่างยิ่งที่ได้แนะนำให้ได้รู้จักกับ Farm Zenith เมื่อก่อนเคยเป็นแบบพิพิธภัณฑ์อะไรแบบเนี้ยนะสแกนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เราไปกันต่อดีกว่าทุกคนตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นไม่อ๋อตรงนี้โอเคเอ้ยระวังหัวไม่โดนโอเคนึกว่าจะโดนใส่หัวซะละพวงหรีดโบราณเอามาทำอะไรอ่ะไปเถอะวอลวิคัสซี่แล้วทำไมห้องนี้มีหิ่งห้อยเหรอทำไมมันระยิบระยับมนุษย์โฮโมเซเบียนพวกเราไม่มีขีดจำกัดในฐานะนักสำรวจนักริเริ่มนักบุกเบิกและตอนนี้ฟาร์มซีเนตก็กำลังเตรียมก้าวกระโดดไปสู่อนาคตนั่นคือเหตุผลของความภาคภูมิใจในการชุบชีวิตของเราสิ่งที่รัฐบาลเราทิ้งไว้บนอวกาศฟาร์เซนิสจะทำให้เป็นจริงได้ไม่ถึง10ปีแต่นั่นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อยานลำนี้สร้างเสร็จเขาจะส่งโอดิซี่และลูกเรือที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนส่งไปในที่ที่ไม่เคยไป
นอกโลกเลยโอ้โหกลุ่มดาวซิริอุสไปสักไกลเลยเราจะสร้างอาณานิคมของมนุษย์ที่อยู่นอกโลกเป็นแห่งแรกโอดิซีอาจจะใช้เวลา300ปีกว่าจะไปถึงแต่ตราบใดที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเราก็ยังเห็นกลุ่มดาวและด้วยจวัจนะของปีเตอร์ผู้ก่อตั้งของเราได้กล่าวไว้ความเป็นอมตะที่แท้จริงนั่นคือก็ผลเสียหายการเล่นหยุดคนจากยุคเก่าสามารถบินทะลุฟ้าได้เหรอบินขึ้นไปบนดวงดาวเนี่ยนะก็ประมาณนั้นน่ะแต่ว่ายานโอดิซีนั่นไม่เคยบินไปดาวอื่นหรอกมันมีบางอย่างผิดปกติแล้วมันก็ระเบิดเถิดเทิงคงบินไปไม่ได้หรอกถ้าบินไปได้คือไม่มาเป็นแบบทุกวันนี้นั่นคือเหตุผลที่อลิซาเบธเก็บข้อมูลเหรอไว้สำหรับอาณานิคมของเราเนี่ยนะคือจะให้เราบินไปไฟนำเสนอสาธารณะเสียหายคุณต้องการที่จะเปิดใช้งานไหมย่าเปิดใช้งานทีมาดูว่าเขาจะบอกอะไรเราพวกเราทุกคนรู้แนวโน้มในอนาคตดีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจโรคติดต่อชนิดใหม่ปัญญาประดิษฐ์ที่ดุร้ายอีกนานไหมก่อนที่ภัยธรรมชาติจะสร้างความเสี่ยงทำให้โลกของเรายอมรับไม่ได้พวกเราฟาซิเลตแห่งนี้เชื่อว่าการหนีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่เราอยากเดินทางไปตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าพวกเรากำลังสร้างอะไรอยู่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการก่อสร้างโอดิซีศูนย์ข้อมูลที่ล้ำสมัยเอาไว้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆที่ล้ำหน้ามากขึ้นแล้วคุณก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเราจัดการกับมติชนอย่างไรร่วมลงทุนกับเราสิเพื่อจองที่นั่งของคุณบนยานโอดิซีเพียงโทรมาที่รักษาชีวิตของคุณแม้จะอยู่นอกโลกขายตรงตลอดโอ้พวกเขาพูดถูกเรื่องที่โลกกำลังล่มสลายแต่แค่ยังไม่รู้ว่ามันจะล่มยังไงแปลว่าทุกสิ่งที่พวกเขาพูดเรื่องก้าวต่อไปของมนุษยชาติทุกอย่างโกหกน่ะคนพวกนี้ก็ห่วงแค่ชีวิตตัวเองเท่านั้นน่ะก็คงงั้นน่ะสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ดีคนที่ชื่อออสวาลด์พูดถึงศูนย์ข้อมูลสุดท้ายก็แค่ขายตรงนะไม่ได้จะเซฟมนุษยโลกว้าวตรงนั้นข้อมูลสำรองน่าจะถูกเก็บไว้ที่นั่นคงว่ายน้ำข้ามไปไม่ได้นะคงต้องอ้อมแล้วล่ะไปเถอะอ้อมอีกแล้วได้เวลาอ้อมอีกแล้วฮึบไม่ได้จริงๆด้วยเราต้องอ้อมไปข้างหลังนะบันไดสู่ชีวิตที่ถึงโอ้ขอบคุณมากไกลมากกว่าจะถึงโอ้ยไอ้เจ้านี่มันมากกว่าหนึ่งไม่โหสามงูหรอโหพวกมันสามตัวมันฆ่าพวกออสรามทั้งหมดเราไม่มีวันผ่านไปได้อะไม่มีทางผ่านไปได้แน่ๆแถมสู้กันซึ่งหน้าได้ยากเลยเราต้องไปหาที่ตั้งแคมป์เราชวนพวกพานมาช่วยได้นะมันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรือบางทีเราแค่ทำให้กระสวยนั้นมันร่วงลงมาไอ้นั่นนะยังไงอะที่ฉันหาทางเองรอนี่เอลอยเฮ้ย trust me ไปซะละได้เวลาลงเอ้ยโอ้โหโอเคมาให้กดลงแล้วก็ลงแบบซื่อฉันจะต้องไปทำการดึงกระสวยลงโอ้ยโอ้ my god ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นแกก็ไม่เห็นฉันเหมือนกันไม่เห็นไม่เห็นเราจะทำการยิงตูดหัวอะไรตูดตูดเตะคอนั่นเจ็บเจ็บเรียบร้อย
หมดไหมโอ้ยยังมีเพิ่มยิงมันมาเยอะจังเลยอ่ะฟันเลยเด็กก็ฟันอยากอัพสกิลจุงเอาละฉันจะไต่ไม่ได้ฉันจะไต่ไม่ได้เอ้ยโอ้โหยิงอะไรอ่ะโอ้ shit มาต่อมาสวนโอเครู้เลยเอาของมาแจกเฉยปุ๊บเก็บให้หมดคอนโซลควบคุมน่าจะอยู่ในนั้นนี่ไงโอเคได้เวลาขยี้อยู่ที่หลักเรียบร้อยลงมาลาก่อนพวกเจ้าฮะลงนะเหมือนจะไม่ล่วงไงก็ไม่รู้ What? ไม่นะโหก็สวยถูกสายเคเบิลยึดฉันต้องปีนหอว่าแล้วเชียต้องปีนไปปลดนะนั่นแหมมีลิฟต์ลงมารับเรียบร้อยขึ้นหอได้อย่างไรเล่าต้องปีนขึ้นไปละสิชีวิตไม่เคยสบายผ่านความยากลำบาก almost there ใกล้จะถึงแล้วทุกคนนี่แน่ทีนี้ล่วงแน่ป้าอย่ารั้งไว้อีกสายทำไมล่วงลงมาให้หมดเลิศพังเรียบร้อยเวละคือฉันจะล่วงไปด้วยเว้นเวลาหอฮีหอฮีหอเฮ้ยเสียวหลังโอ้ยตื่นเต้าโอเคชีวิตละกำลำบากเอ้ยโอ้ยขยับไม่ได้แล้วโอ้ยยายใช้ไม้แข็งไม่นะต้องโค่นเจ้านี่สแกนหาจุดอ่อนก่อนวิกสปอตแพ้ทางให้กับสายฟ้าน้ำแข็งทุกอย่างเลยทุกอย่างสิ่งมันได้มีความใกล้ตายบ้างไหมเนี่ยอ่าฮะจังหวะนี้ต้องเข้าไปฟ้าไม่ทันโหยจะเล่นสายฟ้าซะหน่อยเซ็งฉันยิงกากไม่มันเล่นของสกปรกมันฉีดโอ้ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเหนื่อยยิงไม่โดนจุดอ่อนมันโดนทีแล้วเอ้ยจังหวะนี้แหละชาร์จเข้าชาร์จโอ้ยโดนแรงมากโดน16แรงกว่าเดิม1โอ้โหขอบคุณเราว่าเราคงเข้าชาร์จไม่ได้เราต้องยิงโดนจุดอ่อนมันให้โดนจุดอ่อนเฮ้ยล่วงฮะต้องพ่นกรดดูจังหวะนี้ล่ะฟันแทงเสียบแทงเข้าไปให้สุดแรงเจาะ80หุ้ยโจมตีคริติคอลจังหวะนี้มันฟื้นตัวเร็วเก็บเบอรี่ก่อนยิงใส่ปากเนี่ยน่ะว้าว no กระสุนหมดไม่นะรุดเลยที่รุดมาไม่เพียงพอครับโอเคเรียบร้อยมาต่อแกทำไมมันเหมือนมันจะยิงโดนแต่มันก็ไม่โดนโถ่ยมันใกล้แล้วทุกคนใกล้ความจริงเนี่ยแต่ต้องขึ้นหลอดมันน่าจะแบบบังคับ
มันหลุดออกมาพูดได้คำเดียวว่าชิบหายละธรรมดาก็ไม่ไหวละโอ้ออกมาเป็นตัวโอ้มันฟรีแล้วมันฟรีโอ้เดี๋ยวใช้โฟกัสอาจจะหาของที่มีประโยชน์นี่มันมุดดินเอ้ยแม่งไม่ชอบเลยว่ะตัวมันเลื้อยๆอ่ะเดี๋ยวอาวุธจากคนที่ตายไปแล้วตัวหนึ่งน่าจะใช้ได้จริงดิไหนใช้เก็บก่อนเก็บช้าจัดๆโอ้โหอาวุธกระเด็นเลยเอาใหม่หูหนักแกไหนอ่ะมาป้าบถึงเกียร์กรรมซะอ้าวหมด fuck ฉันต้องไปเอาอันใหม่อยู่โน่นอันนั้นมันมาแล้วไหนวะแกว้าวยิงไม่โดนว้าวโอ้โหเล่นตั้งนานเลเวล2 is dead สักทีโอ้ทำไมเหนื่อยจังเลยอ่ะโอเคศูนย์ข้อมูลน่าจะอยู่ตรงนั้นวอลเขาต้องหาทางมาจากทางอื่นละค้นหาของโอ้ยรูทเพียบขึ้นไปข้างบนนั้นนะสไปเดอร์แมนขึ้นไปอึ๊บปะข้างหน้า go to data zeterพอได้ข้อมูลสำรองมาจะรีบรีบูตไกอาซ่อมแซมระบบกู้คืนความฝันของลิซาเบธว่าแต่มันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าโอเคค้นหาห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อนเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์โอ้ยต้องลงไปอีกเดี๋ยวโอ้ยยังลงได้อีกเจอกล่องได้พวงหลีดมาอีกอ่ะฉันเจออะไรกองกับข้อมูลเดี๋ยวสแกนก่อนดีกว่าปั๊บแล้วไว้ค่อยอ่านทีหลังนะฮะขออยู่เฮ้ please เฮ้ยเอาว่ะภารกิจเสร็จสิ้นอ่ะได้ไหมข้อมูลฉันที่ลำบากตรากตรำมาโอ้อยู่นี่เองกายาเวอร์ชัน 6.9 กำลังเริ่มระเบิดฮัลโหลฮัลโหลไอซ์เบธเราเจออะไรเข้าเนี่ยฟาซิเนตคบคิดกันขโมยสำเนาไกอากับฟังก์ชันช่วยเหลือของมันงั้นหรอเจ้าเล่ห์จริงๆให้ผมจัดการไหมลิสจะพวกนอกรีดเผ่าพันธุ์อสรพิษด้วยหัตถิกาหารแห่งนี้ข้าจะจัดประเคนอุปสรรคให้เจ้าเป็นแค่โฮโลแกรมไก่เอ้ยดูมันกุนตีนน่ะเจ้าจะไม่ขโมยระบบปรับสภาพดวงดาวสุดล้ำหน้าคือเหมือนกันคนทรยศในศูนย์นะของที่เธอขโมยมามันไม่ใช่สำเนาไกอานังขี้แพ้แต่นี่มันคือโคตรอภิมหาระบบทำลายตัวเองขอให้โชคดีกับการซ่อมแซมข้อมูลและครั้งหน้าที่เธอคิดว่าตัวเองฉลาดมากกว่านายเทสคนนี้แล้วก็ขอให้เธอนึกถึงเหตุการณ์วันนี้กวนสุดลมเสียเลยลำบากมาตั้งนานลมเสียเฮ้อเซ็งเอลลอยเทพธิดา
ไม่มีเทพธิดาอะไรทั้งนั้นข้าบอกเจ้าไว้แล้วนี่นั่นไม่ใช่ไก่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าตามหามันเป็นของปลอมโทษๆลมเสียอยู่เซ็งเลยก็คงหาไม่ได้เจอง่ายๆนะครับก็ต้องตามหาต่อไปถ้าเจอง่ายก็คือจะจบเลยอ่ะเพราะเกมนี้มันเพิ่งพาร์ทแรกเองโอ้ยไว้นะไว้นะ I got it Well I'm sorry ขอโทษบางครั้งเจ้าก็จิกกัดแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ข้าก็ทึ่งเหมือนกันที่เห็นเจ้ากระโดดจากหอคอยนั่นแล้วระเบิดแท่นออกมาประเด็นคือมันต้องมีข้อมูลอีกแน่ๆข้าไม่มีเบาะแสแล้ววาวแต่ข้าก็ยังต้องหาต่อไปอ่ะแล้วต้องไปให้เร็วด้วยไม่ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนข้าก็ต้องไปการที่มีคนมากับข้าด้วยมันไม่เข้าท่าเลยบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าวาวไม่ใช่ใครเดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้ที่เมอริเดียนเจ้าบอกว่ามีชายคนหนึ่งคอยช่วยเจ้าชื่อไซเลนซ์เจ้าบอกว่าเจ้าคุยกับเขาอยู่หลายครั้งเขาเป็นคนที่เจอของยุคเก่าๆที่ไม่มีใครเข้าใจและเขาก็ยังมอบหอกที่เจ้าใช้สังหารเฮดิสแต่เขาหายไปแล้ววาลข้าไม่ได้ข่าวเขามาตั้งแต่สู้กับเฮดิสนั่นแหละแต่มาราดยอดสายลับจากเมริเดียนเขาถนัดเรื่องตามหาคนเนี่ยวาลแค่เอาหน้ามันอาจจะได้ผลแถมเจ้าก็ยังจะได้เจอหน้าคนคุ้นเคยนะก็ได้ก็คงต้องลองเสี่ยงจึงเราต้องเดินทางกันอีกไกลนะที่จริงเราจะขี่ม้าเอาว่าข้าจะขี่ม้าเดี๋ยวว้าวอายุโอเคไฟได้เวลาเดินทางสู่พาร์ท 2